คุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาพิเศษสำหรับพวกเรามาถึงแล้วค่ะเดือนสุดท้ายของปีหลายๆคนคงเริ่มมองหาซื้อของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆมอบให้กับคนใกล้ชิดบ้างแล้วหนึ่งในของขวัญปีใหม่ยอดนิยมที่หลายคนนึกถึงคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคุกกี้ปีใหม่นั่นเองค่ะขนมที่เด็กๆและผู้ใหญ่นะครับต่างชื่นชอบนะครับยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับยิ่งมีคุกกี้แบบต่างๆออกมาให้เลือกซื้อมากมายเลยนะครับหลากหลายรสชาติกันเลยทีเดียวมีคำถามครับว่าการเก็บคุกกี้นะฮะเก็บไว้ให้รับประทานได้นานไม่ชื้นแล้วก็ยังกรอบอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยทำยังไงครับหลายครั้งเวลาซื้อคุกกี้ไปเนี่ยมักจะเจอปัญหาว่าเวลาเปิดฝาหรือเปิดภาชนะออกมาเสร็จแล้วเจ้าความชื้นเนี่ยตัวดีตัวร้ายเลยทำให้คุกกี้ของเราไม่กรอบแล้วหลายๆครั้งถ้าเกิดว่าคุณซื้อคุกกี้ที่เป็นคุกกี้เนยเนี่ยนะมักจะเจอปัญหาเลยค่ะเพราะว่าคุกกี้เนยเนี่ยจะมีไขมันที่เป็นไขมันจากนมไขมันจากเนยใช่ไหมเวลาเก็บเอาไว้เนี่ยก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือแม้กระทั่งความชื้นที่เกิดขึ้นก็ทำให้คุกกี้ของเราไม่กรอบเหมือนเดิมโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะคะเนยจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถทนกับอุณหภูมิความร้อนแบบบ้านเราได้อยู่แล้วดังนั้นหากจะเก็บคุกกี้ไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยนะคะแน่นอนเลยนิ่มแล้วก็มีกลิ่นที่หืนไวการเก็บรักษาคุกกี้ให้อร่อยเหมือนเดิมเนี่ยคุณสามารถเอาคุกกี้ของคุณเนี่ยนะคะเข้าซิปล็อกเข้าถุงพลาสติกรัดให้แน่นหรือเก็บใส่กล่องสุญญากาศนำเข้าช่องแข็งได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุกกี้ของคุณมีอายุการเก็บยาวนานยิ่งขึ้นแล้วก็ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมแต่ถ้าเก็บเสร็จแล้วมันยังไม่กรอบอีกหนึ่งวิธีที่คุณสามารถทำได้เนี่ยนะคะคือเอาคุกกี้ที่อบแล้วเข้าตู้เย็นแล้วเข้าช่องแข็งแล้วออกมาใส่แอร์ฟรายเออร์แป๊บหนึ่งคุกกี้ของคุณก็จะกรอบกรวบแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกินคุกกี้นะครับแต่สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาคุกกี้อร่อยๆ อยู่นะครับสำหรับเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญ นะฮะแนะนำเลยครับคุกกี้นะครับเป็นคริสต์มาสเซตของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมรสชาติกลมกล่อมมากๆครับหอมเนยจริงๆนะครับแล้วก็กรุบกรอบทุกคำเลยขนาดชิ้นพอดีคำนะฮะจะทานเปล่าๆก็อร่อยทานคู่กับชากาแฟนะครับหรือว่าน้ำผลไม้เนี่ยเพลินมากๆเลยที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมสีสันนี่คือสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวหรือสีเขียวนะครับเห็นแบบนี้แล้วต้องสั่งแล้วนะครับคุกกี้คริสต์มาสนะคะการันตีความอร่อยแบบพรีเมียมมากๆโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์เมย์ค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์026827644หรือ0922658968ค่ะหรือสามารถสั่งได้ทุกช่องแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะคะแน่นอนค่ะส่งฟรีทั่วประเทศแต่ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนอกจากคุกกี้คริสต์มาสแล้วนะครับเรายังมีคริสต์มาสฟุตโลฟนะครับสำหรับพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เลยนะฮะมาให้คุณผู้ชมเลือกซื้อกันด้วยนะครับจุดเด่นของคริสต์มาสฟรุตโลฟตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นบัตเตอร์เนื้อนุ่มๆนะครับแล้วก็หอมเนยแบบกำลังดีเลยรวมกับผลไม้ที่หลากหลายอร่อยอย่างลงตัวนะครับเหมาะกับการซื้อมอบเป็นของขวัญในเทศกาลนี้มากๆเลยนะครับพิเศษจริงๆครับ1ชิ้น850บาทนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วไทยครับสูตรนี้นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์พิธีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนเลยล่ะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขเพื่อมอบให้กับทุกคนค่ะครอบครัวของพวกเรานะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการกินขนมอร่อยๆแล้วสามารถเอาขนมอร่อยๆนั้นส่งมอบต่อเป็นของขวัญได้ค่ะวันนี้เวลาของคุกกิ้งกูรูหมดลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับทำเมนูเพื่อสุขภาพครับอย่างสลัดแขกผักย่างกันนะครับสังเกตนะคุณผู้ชมนะฮะเชฟจะปรุงรสเพิ่มอีก1ทีนะครับผมก็จะทาน้ำมันลงไปด้วยนะครับกลิ่นดีมากผมบอกเลยอันนี้ก็เราก็ได้น้ำสลัดแขกครับในเวอร์ชันของสมัยใหม่นะหอมๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับสลัดแขกผักย่างครับ